กตเมธินีตอบชัดดราม่านางงามถูกมองส่งเด็กเข้าประกวดยังนั่งแท่นกรรมการลูกเกตเมธินีตอบชัดดราม่านางงามถูกมองส่งเด็กเข้าประกวดยังนั่งแท่นกรรมการลั่นเป็นกลางไม่เอาชื่อเสียง30ปีมาแลกไม่คิดด่านางงามเวทีอื่นดราม่ากันเป็นระยะสำหรับเวที Miss Universe Thailand ในปีนี้ล่าสุดก็มีดราม่านางแบบสาวตัวแม่ลูกเกดเมธินีกิ่งพยมส่งเด็กที่ตนเองสอนเข้าประกวดแถมยังนั่งเป็นกรรมการการตัดสินด้วยล่าสุดวันที่10กรกฎาคม65ลูกเกดไปร่วมเป็นกรรมการในการประกวดคูคิดโปรเจกต์2020รอบไฟแนลที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9ก่อนเริ่มงานเจ้าตัวได้เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวส่งประกวดหลายเวทีมากเกดสอนข้าไม่ได้ส่งข้าต้องเข้าใจตรงนี้นะคะว่าเกดและโรงเรียน Muse by เมไทยนี่เราสอนเด็กนะคะเราไม่ได้ส่งคนมักจะคิดมันก็จะมีหลายหลายคนพูดถึงว่าอย่างนี้เกดไปเป็นกรรมการแล้วแบบนี้มันจะแฟร์เหรอก็อยากจะบอกว่าเกดสอนนะคะเราสอนเราไม่ได้ส่งมันต่างกันเห็นดราม่าตรงนี้ไหมแม่ปุ้ยเล่าให้ฟังค่ะเดี๋ยวก่อนต้องเข้าใจกันผิดแล้วว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ส่งเราสอนแล้วเราก็ไม่ได้สอนทุกอย่างด้วยเราสอนแค่ยืนโพสท่าบุคลิกภาพการเดินแค่นี้ค่ะยืนยันว่าเราไม่ได้มีการส่งเด็กเข้าร่วมประกวดไม่ได้ส่งค่ะถ้าส่งทุกคนต้องรู้แน่นอนอยู่แล้วเกดจะมาปิดทำไมใช่ไหมคะถ้าวันหนึ่งลูกเกดเมธินีหรือมิวส่งนางงามทุกคนต้องรู้อยู่แล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เกดบอกคือเราสอนการเดินเราสอนบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นเข้าใจให้ถูกต้องนะคะมีคนถามเข้ามาเยอะไหมไม่เห็นใครถามเกดเลยแต่ว่ามันก็มีเป็นกระแสออกไปซึ่งเกดก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดเลยหลายๆคนคิดว่าการเป็นกรรมการมันไม่ได้อยู่ที่คนคนเดียวมันมีคณะกรรมการเป็นหลายๆคนเพราะฉะนั้นเกดคิดว่าเกดเองคนเดียวคงไม่มีอิทธิพลที่จะเลือกให้นักเรียนของเกดหนึ่งคนชนะหรอกแล้วภาพมันก็เห็นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าใครเหมาะใครไม่เหมาะนะคะแล้วแม่ปุ้ยเองเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่จะมานั่งจิ้มนางงามเพราะไม่งั้นจะมานั่งจัดงานประกวดทำไมถ้าอยู่ดีๆจิ้มเอาไว้อยากส่งใครมันก็ต้องให้แฟร์ทุกคนเหมือนกันหมดคือเราต้องการคนต้องการผู้หญิงดีที่สุดที่จะไปเป็นตัวแทนของเมืองไทยแค่นั้นเองค่ะนักเรียนของพี่เกดมีใครมาขอคำแนะนำเรื่องการประกวดไหมเกดจะมีน้องๆหลายคนถ้าเห็นว่าคนนี้มีแววก็จะถามว่าสนใจไหมถ้าสนใจหนูก็ไปสิลงเวทีนู้นเวทีนี้มันจะเป็นเรื่องการแนะนำมากกว่าเวลาเราเริ่มเปิดเทอมเกดจะให้นักเรียนแนะนำตัวเองเราจะถามเลยว่าหนูต้องการอะไรจากมิวส์อยากเรียนรู้อะไรบางคนก็บอกว่าหนูกำลังจะไปประกวดเราก็โอเคเช็ดเลยว่าคนนี้ต้องสอนให้ไปแนวทางนางงามถ้าอยากเดินแบบเราก็เรียนทางด้านนางแบบไปมันจะถูกเซตเราจะได้รู้ได้สอนถูกจะได้ไม่เสียเวลาการที่เด็กนักเรียนของเราไปเข้าประกวดแล้วเราไปนั่งเป็นคณะกรรมการไม่มีผลต่อการเข้ารอบไม่มีแน่นอนเกดเป็นหนึ่งเสียงแค่นั้นเองเกดเชื่อว่าการที่เกดอยู่ในวงการมา30กว่าปีแล้วนะเกดสร้างชื่อเสียงมาถึงขนาดนี้แล้วเกดคงไม่เอาชื่อเสียงมาให้เสียเพราะเด็กคนหนึ่งเพราะเกดไม่ได้ส่วนอะไรจากเขาเกดแฟเกดเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าเกดเป็นคนตรงไปตรงมาเดินดีก็ดีเดินไม่ดีก็ไม่ดีเราจะไม่เฟเวอร์แน่นอนเราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราเป็นครูผู้ต้องมีความเป็นกลางค่ะไม่ซีเรียสใช่ไหมที่คนมองว่าในปีอแมนด้าเราไม่เข้าไปยุ่งเลยแต่ปีนี้มีเด็กของพี่เกดอยู่อแมนด้ามาเรียนตั้งแต่ก่อนเข้าและหลังจากนั้นอแมนด้าเป็นเด็กที่น่ารักน่าเอ็นดูมากแล้วเรารู้สึกว่าอยากจะให้เขาไปถึงที่สุดเพราะฉะนั้นเราเลยรู้สึกว่าสนิทกับน้องมากเราก็เลยคิดว่างั้นเราก็ห่างตัวเองออกมาดีกว่าเราไม่เข้าไปดีกว่าเพื่อความแฟร์เพราะถ้าเรารู้สึกว่าเราสนิทกับน้องแล้วเราคิดว่าคนมันจะมองว่าเราเข้าข้างน้องหรือเปล่างั้นเราไม่ดีกว่าเราไม่เข้า
แต่ปีนี้เราไม่ได้สนิทกับใครเลยเพราะว่าแม่ปุ้ยบอกว่าปีนี้อยากจะให้เกดมาเป็นกรรมการเกดก็เลยทำให้ไม่สนิทกับใครเลยนักเรียนมีไปประกวด NUTปีนี้ค่อนข้างหลายคนเพราะฉะนั้นเกดจะไม่สนิทกับใครเลยจะมีเส้นไว้เลยเข้าไปดูเช็คการเดินสอนให้เทคนิคแล้วก็ออกมาเกดจะไม่ให้สนิทเลยเราจะเป็นกลางถ้าปีนั้นเรารู้ว่าเราจะไปนั่งเป็นกรรมการเราก็จะห่างออกมาเราชัดเจนมากเลยมีหลายคนที่เรียนกับลูกเกดนิโคลีนป๊อปปี้น้องเคสมีอีกประมาณ 4-5 คนที่เรียนกับเกดจะเห็นว่าเกดไม่ได้สนิทกับใครเลยน้องคนไหนถ่ายรูปด้วยกันแล้วเขาโพสต์ในโซเชียลของเขาเขาแท็กเกดเขาแท็กนิวเกดจะรีโพสต์แต่จะไม่มีว่าเราจะโพสต์ขึ้นของเกดเองที่เป็นแบบนี้เพราะว่าแน่นอนเกดก็ทำธุรกิจคนเห็นว่านางงามมาเรียนกับลูกเกดมาเรียนกับนิวส์เหมือนต่อยอดถูกไหมคะอันนี้เราชัดเจนถ้าเกดโพสต์รูปเองอันนั้นก็จะชัดแล้วถ้าน้องได้ตำแหน่งแล้วน้องกำลังจะไปต่างประเทศแล้วเป็นลูกศิษย์เราก็อาจจะโพสต์เองจากที่ได้ไปนั่งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกแล้วมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องของนางงามเดินสายก็มีฟีดแบคจากอีกหนึ่งเวทีที่รู้สึกว่าคำว่านางงามเดินสายเหมือนไปกดนางงามหรือเวทีอื่นรู้สึกยังไงบ้างอันนี้ก็ไม่รู้นะคะนางงามเดินสายหรือว่านางงามที่มันจะมีประโยคอื่นไหมอ่ะอันนี้ลูกเกดก็ไม่เก่งภาษาไทยเหมือนกันเกดก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่ประกวดหลายเวทีเขาเรียกว่าอะไรเกดไม่รู้เกดก็เข้าใจว่าเขาเรียกว่านางงามเดินสายแต่มันไม่ได้เป็นอะไรที่ลบหนี้เท่าที่เกดเข้าใจมันเป็นแค่ประโยคที่เขาไว้ไอเดนติฟายผู้หญิงที่ประกวดหลายเวทีจะเป็นนางงามเดินสายม้ามืดหน้าใหม่หรืออะไรอย่างนี้เกดคิดว่ามันเป็นแค่ประโยคที่เราใช้พูดกันแค่นั้นเองเวทีอื่นจะมีปัญหาก็เรื่องของเขาอีกฝั่งเขาณวัฒน์มองว่านางงามที่มาประกวดใน NUT ปีนี้มีหลายคนที่ผ่านมาหลากหลายเวทีแต่พอหมายถึงเคสของน้องไอกันที่ย้ำเลยว่าเหมือนเป็นนางงามเดินสายแล้วก็เอ่ยชื่ออีกเวทีหนึ่งเขามองว่าพี่ลูกเกดเหมือนจงใจในการพูดถึงไม่ได้เหลือเราให้เกียรติเวทีเขานะเราคนที่มาจากหลายเวทีแล้วเราก็พูดชื่อทุกเวทีถ้าไม่อยากให้พูดชื่อก็บอกมาก็ได้แต่ความเป็นจริงคือน้องเขามาจากเวทีนั้นเราก็พูดน้องคนอื่นก็ไปเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์เราก็พูดชื่อเพราะฉะนั้นเกดเชื่อว่าในวันนั้นเนี่ยไม่มีใครด่าเวทีไหนเพราะเกดเองก็ไม่เคยด่าเวทีไหนแต่ละเวทีก็หาผู้หญิงที่งามที่สุดที่สวยที่สุดที่ดีที่สุดที่จะไปเป็นตัวแทนของเมืองไทยเกดไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ละเวทีจะต้องมาตีกันด้วยเพราะจุดประสงค์มันก็เหมือนกันนะคะเกดเลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปโต้ตอบอะไรให้แสงอะไรใครเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนถ้าไปถึงสู่ระดับอินเตอร์แล้วได้ตำแหน่งนั้นและเป็นประเทศไทยเราก็ต้องยินดีกับเขาไหมมันก็จะเป็นประเด็นทุกครั้งแหละใครพูดอะไรคนก็จะเอาสิ่งนั้นมาเป็นประเด็นอย่าให้มันเป็นประเด็นเลยจะเป็นประเด็นก็เป็นไปเหอะไม่สนใจหรอกเพราะเกดทำธุรกิจเกดไม่เคยคิดจะด่าหรือว่าเวทีไหนเลยถ้าคนบางคนเขาตีความไปเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันแล้วแต่ตีความเราว่าอะไรไม่ได้เขาประกาศกล้าว่าถ้านักเรียนคนไหนมาเรียนจากสถาบันเขาจะปรับตุ๊กทันทีเลยเกดไม่รู้ว่าเขาพูดถึงสถาบันไหนก็แค่นั้นแหละมันมีอยู่หลายสถาบันคิดจะยกหูเคลียร์ไหมเคลียร์อะไรเกดไม่มีอะไรที่จะต้องเคลียร์อะเกดไม่ได้ทำอะไรผิดเกดทำอะไรหรือไม่คะไม่มีอะไรต้องเคลียร์ยืนยันว่าคำพูดนั้นเราไม่ได้มีเจตนาที่จะกดนางงามเวทีอื่นเลยไม่มีเกดจะฆ่าตัวเองทำไมกับการจะไปว่าเวทีอื่นเกดทำมาหากินอยู่ตรงนี้จะทำเพื่ออะไรพูดมากกว่านี้เดี๋ยวก็เป็นประเด็นP
ที่หมีตกใจบอกแพนเค้กใจเย็นขอใช้สิทธิ์ภรรยาทำสามีอึ้งแจงปมอภิมหาเศรษฐีเผยเหตุใจสลายทรมานที่สุดที่หมีตกใจหลังแต่งงานบอกแพนเค้กใจเย็นขอใช้สิทธิ์ภรรยาทำสามีอึ้งแจงปมอภิมหาเศรษฐีพ่อแม่สามีย้ายบ้านจากทองหล่อไปอยู่ใกล้บ้านสะใภ้หลังวิวาไปสองรอบเหลืออีกรอบกำลังเตรียมงานนางเอกแพนเค้กเขมนิดควงคู่สามีพี่หมีพันตรีทอศักดิ์สุนทรเปรมนุนเปิดใจในรายการแฉถามว่า11ปีเคยขอแต่งงานกี่ครั้งพี่หมีกล่าวว่าเคยพูดคุยกันมาแต่ไม่ลงตัวจนช่วงจะลงตัวแล้วเข้าโรงพยาบาลกันหมดเป็นโควิดช่วงนั้นจะแต่งแล้วเข้าโรงพยาบาลกันหมดเลยดันออกไปยาวเลยถามว่าแพนเค้กยังไม่อยากแต่งหรือพี่หมียังไม่ขอพี่หมีกล่าวว่าเขายังไงก็ได้แต่คนที่ไม่เอ่ยสักทีคือผมใช้ชีวิตเต็มที่แล้วพอแล้วเอาเลยแล้วกันเป็นคนรักอิสระแล้วอะไรทำให้พี่หมีหยุดที่ผู้หญิงคนนี้พี่หมีกล่าวว่าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วมันรู้เองมันเป็นความรู้สึกตอนแรกมีคำถามนี้มากตอนเพื่อนๆแต่งกันคุณจะรู้ได้ไงถึงเวลาของเรารู้เองพี่หมีกล่าวอีกว่าเริ่มรู้สึกอยากจะแต่งงานกับเขาช่วงก่อนเขาเป็นโควิดช่วงที่ทรมานเราที่สุดคือช่วงที่รู้ว่าเขาเป็นหนักลงปอดอะไรต่างๆช่วงนั้นใจเราสลายได้แต่มองเห็นเท่านี้ผ่านกระจกผมจอดรถมองไกลๆทรมานจิตใจเรามากถามว่าคำว่าแฟนกับภรรยาต่างกันยังไงพี่หมีรีบตอบทันทีเลยว่าโหต่างกันเยอะเราแต่งวันที่10มิถุนายนวันที่9ยังอย่างนี้วันที่11มิถุนายนปุ๊บผมบอกแพนใจเย็นๆพี่ตกใจง่ายที่สุดคือเราทำงานสมัยก่อนเราทำงานก็ไม่ได้กินข้าวเรื่องปกติเขาก็จะหาอะไรทานจากนั้นเรากลับบ้าน 3-4 ทุ่มเขารอกินข้าวเราตกใจเกิดอะไรขึ้นแพนเป็นเหมือนเดิมเถอะด้านแพนเค้กเผยว่าดูตั้งใจใส่ใจนิดหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมดดำคชาภาพิธีกรแพนเค้กจะกลับไปบ้านทำงานเหมือนเดิมแต่มีบางช็อตเวลามีเรื่องอะไรไม่เข้าใจต้องคุยกันพี่หมีบางทีเขาจะมีอารมณ์ร้อนเล็กน้อยเลยบอกพี่หมีขอใช้สิทธิ์หลังแต่งงานแล้วช่วยฟังนิดหนึ่งพี่หมีกล่าวคำคำด้วยว่าเป็นคำพูดว่าขอใช้สิทธิ์ภรรยาเขาใช้คำพูดนี้เลยก็เล่นเอาผมอึ้งเมื่อถามว่าตอนเป็นแฟนเราไม่มีสิทธิ์เลยเหรอแพนเค้กตอบคำคำเช่นกันว่าตอนเป็นแฟนมันดูมีน้ำหนักไม่พอเขาเลยหยุดแล้วฟังเราอันนี้ใช้ได้ถามว่าเขาเป็นผู้หญิงที่ดุใช่ไหมพี่หมีตอบทันทีอีกเหมือนกันว่าดุครับแพนเค้กรีบชี้แจงแพนไม่ได้จำกัดอิสระเขาเลยนะพี่หมียังเล่าเหตุการณ์วางแผนให้บอยพีซเมเกอร์มาเซอร์ไพรส์แพนเค้กในงานแต่งก่อนถึงเวลาจริงเกือบโปพี่บอยเดินใส่หมวกลงจากลิฟต์มาเจอกันตกใจแต่แพนไม่ทันเห็นพี่บอยรีบหันหลังเข้าลิฟต์ไปอย่างเร็วไม่งั้นคือโปเนาะเหมือนล่อจับเราทำบ่อยเผยถึงเรือนหอหลังแต่งงานแพนเค้กเผยว่าบ้านกำลังรีโนเวทใหม่ครอบครัวพี่หมีก็มาอยู่แถวๆนั้นแล้วเขาสมัครใจมาไม่ได้ไปบังคับเลยพี่หมีโควิดแน่นมากพ่อเลยย้ายไปอยู่แถวบ้านแพนเลยมดดำแซวบ้านพี่หมีอยู่ทองหล่อตอนแรกว่าที่สามีแพนเค้กเป็นอภิมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์รู้สึกยังไงคนขุดข่าวนี้มาพี่หมีกล่าวว่าเอาจริงๆไม่ขนาดนั้นเราก็ใช้ชีวิตปกติพ่อแม่ย้ายจากทองหล่อไปแถวอยู่บ้านลูกสะใภ้แล้วพี่หมีกล่าวว่าเขาเลือกเองที่จะไปอยู่